สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวจีนผุดไอเดียน้ำแข็งย่างของว่างแบบใหม่ใครร้อนเว็บไซต์ Audity Central ได้รายงานเรื่องราวของว่างสุดแปลกประหลาดจากประเทศจีนอีกครั้งหลังคลิปวิดีโอหนึ่งได้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ของประเทศจีนสิ่งนั้นก็คือน้ำแข็งย่างอาหารว่างริมถนนสุดแปลกประหลาดที่โด่งดังจากการถ่ายคลิปสั้นๆที่แผงขายอาหารข้างทางในเมืองหนานช่างมณฑลเจียงซีประเทศจีนในคลิปวิดีโอนั้นเราจะเห็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ถูกปรุงบนตะแกรงปรุงรสด้วยซอสและเครื่องเทศก่อนเสิร์ฟบนจานและดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นของว่างฟรีแจกฟรีหลังจากที่คลิปวิดีโอเป็นไวรัลสำนักข่าวจีนก็สามารถติดต่อเจ้าของร้านอาหารข้างถนนรายนี้เดิมทีเจ้าของร้านตั้งใจให้เป็นเรื่องตลกแต่สุดท้ายแล้วคนกลับชอบมันดังนั้นเขาจึงทำมันต่อไปอาหารริมทางสุดแปลกนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่มีผู้คนที่ต้องการลองมากมายและต้องจองคิวล่วงหน้าและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศจีนมีของว่างแปลกๆเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีก้อนหินผัดที่โด่งดังมาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ